นะครับก็เดี๋ยวเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่าเสียงใช้ได้ไหมเพราะว่าถือว่าครั้งที่แล้วนี้จะกระตุกกระตุกนิดให้กระตุกนิดนึงละกระตุกเยอะเลยนะครับแล้วก็เสียงขาดหายนะครับซึ่งเดี๋ยวครั้งนี้มาลองอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าเสียงไม่ค่อยดีหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะผมอาจจะอัดวิดีโอแทนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นพอสมควรเลยโอเคนะครับก็คิดว่าเสียงไม่น่าจะมีปัญหานะครับเอิญเมื่อวานนี้มีประเด็นคำถามมานะครับเรื่องตัว AI นะกับ Machine Learning นะครับจริงก็มีคนเคยถามเรื่องนี้มานะก็ก่อนหน้านี้ก็เคยรีวิวในเรื่องของตัว AI ไปบ้างละในเรื่องของการทำ Self Search นะก็คือไปดูว่าภาพเนี่ยมันโป้ไม่โป้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยคือเราเรียกใช้ตัว Cloud Vision พอเราเรียกใช้ Cloud Vision ปั๊บเนี่ยตอนการประมวลผลเนี่ยมันก็จะอยู่บนคลาวด์ใช่ไหมฮะเราก็ไม่ไปต้องไปยุ่งอะไรกับในเครื่องคอมพิวเตอร์มากนักหรือในโทรศัพท์มือถือมากนักนะครับเพราะว่าการประมวลผลเนี่ยมันอยู่บนคลาวด์ละเรามีหน้าที่แค่โยนภาพเข้าไปคลาวด์มันก็ไปประมวลผลให้เรานะครับแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับมาว่าโอ้อันนี้คือภาพโป้อันนี้คือภาพเซ็กซี่อันนี้คือภาพตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะของ Cloud Vision นะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องย้อนกลับมาในเรื่องของการทำพวก AI หรือ Machine Learning เนี่ยเป็นยังไงนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้า AI หรือ Machine Learning เนี่ยมันก็ตรงตัวนะฮะก็คือเราทำยังไงก็ได้ให้คอมพิวเตอร์มันรู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับวิธีการก็จะมีสารพัดวิธีเลยนะครับถ้าลองไปอ่านพวกตำราวิชาการทางด้าน AI นะก็จะมีซุปเปอร์ไวท์นอนซุปเปอร์ไวท์เรนเอนฟอร์ทเมนต์อะไรพวกนี้นะครับก็มันก็จะมีอยู่หลายวิธีนะครับในการทำพวก machine learning นะหรือ AI เนี่ยนะทีนี้เบสิกพื้นฐานเนี่ยนะครับเบสิกพื้นฐานของAI นะหลักๆเนี่ยถ้าเราจะทำพวกเนี้ยนะพวก AI หรือพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเราจะต้องมีตัวแบบเราก็จะเรียกว่าโมเดลนะถ้าในภาษา AI เขาจะเรียกว่าโมเดลนะคือเราต้องมีโมเดลนะมีก้อนโมเดลก้อนหนึ่งที่เราเอา input โยนเข้าไปปุ้งนะครับแล้ว output มันออกมาว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับค่านี้อะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะทำAI โมเดลเพื่อที่จะแยกภาพหมาหรือแมวอะไรครับผมก็โยนภาพหมาเข้าไปในโมเดลนี้นะครับถ้าโมเดลนี้ก็ไปคำนวณมาแล้วก็บอกว่าโอ้น่าจะเป็นหมาอยู่ประมาณ 10% เป็นแมวอยู่ 90% อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นลักษณะของ machine learning นะเขาก็จะต้องไปทำโมเดลกันมาก่อนนะถ้าไปดูตำราเขาโอ้ต้องไปทำโมเดลนี่ไอ้โมเดลเนี่ยมันก็คือชุดของเน็ตเวิร์กนะของการประมวลผลชุดของเน็ตเวิร์กของการประมวลผลซึ่งถ้าไปดูในพวกวิชา AI เนี่ยเขาก็จะมีหลายชื่อที่ในเรียกกันนะเช่น neural net อะไรพวกเนี้ยนะโรเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีหลายเลเยอร์จะมีจากเลเยอร์หนึ่งกระโดดไปอีกเลเยอร์หนึ่งหรือจากโมเดลหนึ่งกระโดดไปหาอีกโมเดลหนึ่งอะไรพวกนี้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าโมเดลที่เราจะสร้างซึ่งไอของพวกนี้มันต้องใช้สกิลในเรื่องของคณิตศาสตร์พอสมควรนะครับอัลกอริทึมเนี่ยมีเพียบเลยอัลกอริทึมนี่เยอะมากถ้าเราลองไปดูพวกเปเปอร์ทางด้านAIอัลกอริทึมก็จะเยอะมากแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นอัลกอริทึมพื้นฐานแล้วก็เอา
ามาดัดแปลงเอามาประยุกต์กันต่อครับอันเนี้ยเราก็สามารถที่หยิบเอาพวกการอัลกอริทึมพื้นฐานพวกนี้เอามาใช้ได้แต่ว่าตอนที่เราเทรนโมเดลในเรื่องของ AI เนี่ยนะฮะมันจะต้องคือเราต้องเทรนเองสมมติว่าข้อมูลเราเองเนี่ยเราต้องเป็นคนเทรนเองนะไม่ใช่แบบว่าโอ้เดี๋ยวไปใช้โมเดลพื้นฐานมาแล้วก็หยิบมาใช้เลยเนี่ยคือไม่ได้นะเพราะว่าข้อมูลใครข้อมูลมันครับไม่ใช่ว่าบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะอะไรอะเอาชุดสำเร็จอะจะเป็น image net อะไรพวกเนี้ยนะ image net คือ image recognition นะรู้ว่าไอ้ภาพเนี่ยมันคืออะไรก็จะมีอัลกอริทึมพื้นฐานเนี้ยโมเดลของ image เป็นตัวหนึ่งนะครับโมเดลของ YOLO อะไรพวกเนี้ยก็เป็นโมเดลหนึ่งอะไรเงี้ยทำ image classification image recognition อะไรพวกเนี้ยทีนี้มีน้องคนหนึ่งถามมาว่าเฮ้ยพี่ผมอะอยากจะทำสองผีเนี่ยช่องสองผีก็แบบโอ้ช่องสองผีก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะก็ใช้ postnet ธรรมดานะครับ postnet ก็คืออัลกอริทึมที่บอกว่าตัวคนที่กำลังทำท่าทางอยู่เนี่ยเขาทำท่าทางอะไรครับแล้วเราก็วาดเส้นไอ้มนุษย์ก้างปลามานะครับวาดเส้นตามข้อต่อออกมานะครับจากหัวไปกลางตัวไปขาไปแขนอะไรพวกนี้นะครับก็ไปร่างมาอะไรพวกนี้นะก็เป็นลักษณะของ postnet เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างของ postnet นะหรือว่าเป็นลักษณะของ image recognition อันนี้น่าจะเคยเห็นแล้วเนาะนะครับก็ที่เอาอะไรไปส่องๆแล้วก็มีกรอบขึ้นมาแล้วบอกว่าอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะมีอัลกอริทึมอยู่หลายตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสลับซีนนิดนึงทีนี้เนี่ยไอ้เครื่องมือในเรื่องของการทำพวก machine learning เนี่ยมันมีหลายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวmachine learning framework นะที่ learning platform ที่เราใช้เนี่ยใช้อะไรนะก็มีอยู่หลายตัวซึ่งถ้าดังๆณนะปัจจุบันเนี่ยนะมันก็จะมีพวกอะไรอ่ะพวก PyTalk อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะมี Keyrard เนี่ย Keyrard ก็ทำได้หลายอย่างนะ Keyrard ทำด้าน image ได้ทำวิดีโอได้เนี่ยในฝั่งของ Google เองก็จะมี TensorFlow เนี่ยเขาก็พยายามที่จะดันในเรื่องของ TensorFlow ขึ้นมานะก็ในกลุ่มของฝั่ง AI เนี่ยคนก็น่าจะเขียนพวก Python เยอะนะครับแล้วก็ไปใช้ PyTalk ไปใช้ Keyrard ใช้บนอัลกอริทึมอะไรก็แล้วแต่ก็ตามที่จะใช้นะครับบนแพลตฟอร์มอะไรก็ตามที่เขาจะใช้กันถ้าในฝั่ง Google เองเนี่ยมันก็จะมี TensorFlow นะครับซึ่งเจ้า TensorFlow เนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่ามันพยายามที่จะกระจายตัวไปทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นๆได้ไปกระจายตัวอยู่บนอุปกรณ์อื่นๆได้นะปกติเราจะรันบนรัน TensorFlow นี่เราก็รันบนพวกคอมพิวเตอร์ที่มีพลังประมวลผลสูงๆใช่ไหมครับมีการ์ดจอมีอะไรพวกเนี้ยช่วยในการประมวลผลต้องใช้ CUDA Core อะไรพวกเนี้ยนะมีการ์ดจอแรงๆใช้ CUDA Core มาประมวลผลนะเวลาเราทำงานแล้วก็ทำงานผ่านตัว IDE Editor อะไรก็ได้นะครับหรือว่าบางคนติด Colab Notebook ติดพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรพวกเนี้ยนะก็แล้วแต่มันมีเครื่องมือหลายตัวนะครับสำหรับ TensorFlow เนี่ยนะครับที่บอกนะ TensorFlow เนี่ยจะรันเป็นแพลตฟอร์มหลักๆบนคอมพิวเตอร์นะครับหรือบนเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับขอให้มีการ์ดจอแรงๆนะก็รันได้เร็วขึ้นถ้าไม่มีการ์ดจอก็ใช้พลังของการประมวลผลของ CPU ไปนะครับอีกตัวนึงนะมันจะมี TensorFlow JS นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยนะทำในเรื่องของ machine learning ได้นะผ่านเจ้า TensorFlow JS น่าสนใจก็ดูน่าสนใจมากเลยและอย่างนึงคือไอ้เจ้า TensorFlow JS ที่มันทำงานได้เจ๋งมากเลยนะความเร็วนี่ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้ว่าขี้เหร่นะว่าใช้ได้เลยอีกตัวหนึ่งก็กำลังจะมานะก็คือในเรื่องของโมบาย IoT ครับถ้ายังจำกันได้เนี่ย
Google เองออกฮาร์ดแวร์มาตัวหนึ่งว่า Corel ใช่ไหมครับที่มีเจ้า TPU ฝังอยู่ใน developer board ที่ชื่อว่า Corel เจ้า Corel เนี่ยนะเขาก็จะคล้ายๆกับเจ้า Raspberry Pi นี่แหละตรงคล้ายๆกันเลยนะเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงมันก็จะน้อยลงนะมันจะมีตัว Tensor Processing Unit นะสำหรับประมวลผลทางด้าน AI โดยเฉพาะแปะมาอยู่กับบนบอร์ดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรันTensorFlow นะบนเจ้าไอตัว Corel Developer Board เนี่ยได้ถ้าใครสนใจก็ลองไปค้นหาข้อมูลรันบนโมบายได้นะก็มี TensorFlow Lite นะรันบนโมบายได้เหมือนกันแล้วก็รันบนพวกอุปกรณ์ IoT ครับก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับสำหรับพวก production version แล้วก็รันขึ้นข่าวไปนะครับว่ารันพวก data center ที่มี environment สำหรับการประมวลผลทางด้าน AI ที่เราจะใช้โอเคนะครับก็รีวิวคร่าวๆนะครับก็ในฝั่งของ Google เองเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของ TensorFlow เป็นหลักนี้เจ้า TensorFlow ไปใช้ใน Flutter ได้ยังไงนะครับTensorFlow ไปใช้ใน Flutter ได้ไงตัว TensorFlow เองเนี่ยมันจะมีตัว API นะ API สำหรับเชื่อมต่อทั้ง Android ทั้ง iOS อะไรพวกนี้มีให้หมดเลยนะครับซึ่งใน pub.dev เองเนี่ยก็มี wrapper package นะเพื่อที่จะเรียก TensorFlow Lite บน Dart ได้นั่นหมายความอะไรนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้ Flutter เนี่ยไปเรียกโมเดลยอดนิยมในเรื่องของการทำพวก AI เนี่ยขึ้นมาเล่นได้ครับถ้าดูตามเว็บเนี่ยนะตัวแพ็กเกจมันชื่อว่า TF Lite version 1.05 แล้วนะครับถ้าดูตาม description เนี่ยเขาบอกว่ารัน TensorFlow Lite นะได้นะดึง API มาใช้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทำ image classification ได้โดยแล้วก็มีทำ object detection ได้นะใช้ YOLO นะ Pix to Pix นะครับมี Deep Lab นะแล้วก็มี Postnet นะ Postnet ก็ไอ้สองผีเราเนี่ยนะ Postnet พอมันรันบน Flutter มันก็รันได้บนทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับก็ดูน่าสนใจนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจะทำ AI Machine Learning คุณต้องมีข้อมูลนะครับถ้าไม่มีข้อมูลทำ AI กับ Machine Learning ไม่ได้นะครับคุณต้องมีข้อมูลก่อนนะและข้อมูลก็ต้องมากพอที่สามารถที่จะรันโมเดลถ้ามากพอที่สำหรับจะสร้างโมเดลรันโมเดลแล้วก็เทสโมเดลนะครับถ้ามีข้อมูลน้อยมันก็จะเทสได้นะครับที่มีประสิทธิภาพไม่ได้นะครับทีนี้ด้วยความที่เป็นไลฟ์ของ Flutter เนาะเราคงจะไม่เปิดโคลแลบแล้วมานั่งเขียน Python อะไรกันตรงนี้นะเพราะว่ามันก็จะดูเยอะไปหน่อยถ้าจะมาเขียนคีย์ลาร์ดรัน backend API มันก็จะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับเครื่องมือง่ายๆอย่างตัว Teachable Machine ครับถ้าใครตามเพจอยู่ก็ผมก็โพสต์ลิงก์อะไรพวกนี้เข้าไปละนะครับซึ่งเจ้า Teachable Machine เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับในการสร้างโมเดลนะของ Machine Learning ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าทำได้แค่ Classification นะอันนี้บอกไว้ก่อน URL นะครับก็ teachablemachine.withgoogle.com นะครับซึ่งเจ้า Teachable Machine เนี่ยนะครับก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือก็สอนให้คอมพิวเตอร์จำได้ว่าภาพของคุณเป็นแบบไหนนะครับเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็โพสต์นะโพสต์เน็ตเนี่ยทำท่าทางอะไรนะประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งวิธีการใช้งานเขามีแค่3ขั้นตอนนะครับวิธีการใช้งานเขามีแค่3ขั้นตอนเดี๋ยวใครสนใจอาจจะเข้าไปดูวิดีโอได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับอันดับแรกคือไปทำกรุ๊ปของคลาส
รูปของคลาสที่เราจะใช้งานก่อนสมมุติว่าเป็นลักษณะของ image classification นะแล้วก็ต้องแยกได้มั้ยว่าอะไรกับอะไรกับอะไรว่าเป็นหมาหรือเป็นแมวอะไรเงี้ยก็ต้องมี data ใส่เข้าไปคลาส1เป็นหมาคุณก็ต้องเอาภาพหมาใส่เข้าไปคลาส2เป็นแมวคุณเอาภาพแมวใส่เข้าไปอันนี้คือในส่วนของ getter นะครับการเตรียมข้อมูลนะส่วนที่2คือการเทรนนะครับเรากดปุ่มเทรนตึ้งกดปุ่มเทรนตึ้งนะครับมันก็จะเทรนโมเดลให้คุณนะครับสุดท้ายนะคุณจะได้โมเดลมาเล่นกับโปรเจกต์อื่นๆที่คุณจะไปทำนะครับอาจจะไปทำในเว็บไซต์นะก็อาจจะเป็นไอ TensorFlow Lite นะทำบนโมบายแอปพลิเคชันก็อาจจะไปใช้TensorFlow บนเว็บนะใช้ TensorFlow.js นะครับบนโมบาย IoT นะครับบัตเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะก็ใช้ TensorFlow Lite สำหรับ TensorFlow ใหญ่ก็ export โมเดลได้เหมือนกันนะครับนะครับก็ Teachable Machine ก็ทำในเรื่องของ classification ง่ายๆได้นะครับคืออย่าไปคาดหวังว่ามันจะทำอะไรเยอะๆให้คุณได้นะอันนี้คือทำได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยพอจะเล่นได้อยู่นี่เขาก็แนะนำนะในเรื่องต่อกับ IoT อยากอันหรือหมาเป็นเพลงเมทัลไหมทำท่าทางอะไรอยู่นะท่าทางปีกนกท่าทางต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นเสียงนะก็เบื้องต้นก็เอาไปเล่นได้นะอันนี้ก็สนุกดีนะครับนี่เหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมตัวยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างผมแอดเทรนมาละนี่เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆผมชอบตัวอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ในเปเปอร์นะหุ่นมันชื่อว่าเกมมีคิวคัมเบอร์นะครับเขาก็จะมีเซตของโมเดลอยู่นะว่าเป็นตัวชั้นหรือว่าเป็นแตงกวาถ้าเอามือปิดตาก็จะเป็นแตงกวาถ้าเอามือออกไปก็จะเป็นตัวเราอะไรประมาณนี้นะก็เป็นเกมเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะครับเอาไมค์ออกนะคัมเบอร์ถ้าท่านของคิวอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับเพิ่นใช้ CPU เยอะพอสมควรก็ลองไปเล่นกันได้นะครับลองไปเทรนโมเดลเล่นกันได้นะครับทีนี้ตอนเอาไปใช้งานยังไงนะครับกด export model ครับกด export model มานะครับแล้วก็เราจะใช้กับ TensorFlow อะไรนะครับ TensorFlow.js นะครับแล้วก็มีตัวอย่างโค้ดมาให้ด้วยนะครับอย่างโค้ดมาให้ด้วยก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนี่ของ TensorFlow.js นะถ้าเป็น TensorFlow ธรรมดานะครับTensorFlow ธรรมดาจะรันบนอะไรนะครับรันบนแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยจะเป็นคีย์ลาร์ดนะครับมันจะเป็นเซฟโมเดลธรรมดาลงมาก็ได้เนี่ยเซฟโมเดลลงมาก็จะเป็นเทอร์นสโตร์นะครับกดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะแปลงไปเล่นกับคีย์ลาร์ดได้นะครับก็จะเป็น .h5 นะครับถ้าเป็นเทอร์นสโตร์ไลท์นะครับก็เอาไปรันบนอุปกรณ์ IoT นะครับหรือว่าโมบายเนี่ยก็จะแยกมาให้นะครับว่าจะเป็นโมเดลแบบไหนนะครับโมเดลแบบ floating point โมเดลแบบ size นะครับแล้วก็โมเดลแบบedge GPU นะ edge TPU นะครับ edge TPU ก็จะไปรันบน Corel นะครับบน Corel device นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปค้นข้อมูลต่อได้นะ Corel device ก็ดีเหมือนกันนะซื้อมาก็รันอย่างอื่นไม่ได้นะนอกจาก TensorFlow รันอย่างอื่นได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เจ๋งเท่าที่จะไปรันใน TensorFlow นะครับ
ว่ามันรองรับTPU เป็นหลักเอ TPU ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลดราคาเราก็จะใช้เป็น floating point ธรรมดาดาวน์โหลดใหม่หมดแค่นี้เองครับไม่ง่ายครับผมมีตัวอย่างอย่างหนึ่งรันขึ้นไหมไปเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นเขาครอบตัวภาพเผินสเปซมันน้อยไปนิดหนึ่งอันนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเห็นอะไรนะครับเห็นโน้ตบุ๊กเห็นมอนิเตอร์เว็บไซต์ท็อปเอาความเชื่อมั่น 70% นะครับบางอันที่มันไม่รู้มันก็จะไม่รู้นะต้องเอารีโมทมาก็ยังเข้าใจอยู่ดีเพราะนั้นมันก็จะมีโมเดลที่เรารันขึ้นมาเล่นได้นะครับนี่ตามตัวอย่างของ TensorFlow Lite นะครับอันนี้มีกรอบให้นะครับคีย์บอร์ดนะครับเห็นแล็ปท็อปนะครับทีวีไม่ใช่ทีวีอันนึงเห็นไหมฮะก็อันนี้คือเราไปเรียกตัวโมเดลสำเร็จรูปมานะครับเขาก็จะมีการเทรนมาแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็จะ classification ตัวภาพได้นะว่าเออนี่มันเห็นอะไรอยู่นะครับเป็นรีโมทเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นคีย์บอร์ดความเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเมาส์เนี่ยเดี๋ยวจะงงๆหน่อยนะถ้าข้อมูลที่มันไม่มีครับมันก็จะไปเทียบดูว่าเออมันคืออะไรนะซึ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่อย่างเช่นเมาส์ Logitech เนี่ยมันมองว่าเป็นกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่รู้จักเมาส์ Logitech นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าจะทํา AI นะครับก็ต้องมีข้อมูลนะฮะไม่มีข้อมูลเนี่ยไม่ได้นะครับมีข้อมูลนะแล้วก็โมเดลเนี่ยโมเดลถ้าเราจะใช้อะไรที่มันเป็นงาน specific เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำโมเดลเองนะครับถ้าใช้โมเดลสำเร็จรูปมันก็จะค่อยเท่าไหร่ทีนี้เราน่าจะได้ตัวไฟล์มาละแตกไฟล์นิดนึงลืมไปนะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนเอิญของตัวอย่างของ TensorFlow Lite เนี่ยนะครับใน Flutter เนี่ยมีนักพัฒนาหลายคนนะครับพยายามที่จะพอร์ตอยู่นะครับพอร์ตไปรันบน Flutter อยู่นะครับ
ซึ่งมีหลายคนที่เขาพยายามทำตัวอย่างออกมานะครับผมว่าน่าสนใจนะครับก็มีทั้งที่ใช้ภาพนิ่งนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการจับภาพวิดีโอนะจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะแบบเมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่าน่าสนใจเลยเพราะงั้นเดี๋ยวให้ดูตัวนี่นะครับนี่น่าสนใจโอเคนะครับของคุณคนนี้นะครับแต่ว่าชื่ออะไรเขายกตัวอย่างของเรื่องของการทำ machine learning บน Flutter ใน TensorFlow Lite นะอันนี้ยกตัวอย่างได้ดีนะครับคุณมูฮัมหมัดอามีอาดิลนะครับก็ยกตัวอย่างได้ดีเลยนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะใช้ได้นะมันน่าจะใช้ได้แหละเพราะว่าเขาก็อิงกับเจ้าตัวแพ็กเกจนี้แหละวิธีการของเขานะครับง่ายมากเลยนะครับเท่าที่ผมนั่งดูเนี่ยนะก็คือว่าเขาก็ไปเทรนโมเดลใน Teachable Machine นี่แหละนะครับผมบอกก่อนนะ Teachable Machine เนี่ยทำได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าจะเทรนโมเดลอะไรกันจริงๆต่างๆเนี่ยคือไปทำจากเครื่องมืออื่นนะครับทำได้แค่เบื้องต้นทำ Image Classification ได้เบื้องต้นเท่านั้นบอกไว้ก่อนนะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการดู Wallpaper นะ Wallpaper ก็มีหลายแบบมีหลายสีนะครับก็เอาไปเทรนใน Teachable Machine นะครับพอเทรนเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ดาวน์โหลดโมเดลมาใช้นะครับไอ้โมเดลที่ดาวน์โหลดมามันจะมีอยู่2ไฟล์นะไฟล์นึงก็เป็นไฟล์ TensorFlow Lite นะครับอีกไฟล์นึงก็จะเป็นไฟล์ Label นะLabel ก็แล้วแต่ว่าที่เราไปสร้างคลาสกำหนดกลุ่มของข้อมูลนะว่าเราจะแบ่งข้อมูลของเราเป็นกลุ่มไหนบ้างอย่างยกตัวอย่างที่ผมทำก็จะเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับก็คือกลุ่มชั้นแล้วก็กลุ่มแตงกวา2กลุ่มตัวอย่างเขาทำดีนะครับทำได้ดีนะครับง่ายๆมากเลยนะครับก็คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจาก Teachable Machine นะครับมันจะมีอยู่จะเป็นไฟล์ zip นะครับแตกมาจะมี2ไฟล์ตามนี้เลยครับมี TensorFlow Lite ไฟล์นึงแล้วก็มีไฟล์ Label ไฟล์นึงที่เหลือก็ง่ายเลยนะครับเพราะว่าพอเราเอาเข้าตัวโหลดโมเดลไปแล้วเนี่ยนะครับพอเราสั่งรันโมเดลเนี่ยพอสั่งรันโมเดลปั๊บเนี่ยจะรันโมเดลของอะไรก็ตามนะถ้าดูตามด็อกของตัวแพ็กเกจเนี้ยนะครับก็จะมีรันโมเดลหลายแบบนะถ้าเป็นลักษณะ image classification ก็จะรันโมเดล on image นะครับถ้าเป็นกล้องนะครับก็จะรันโมเดล on frame ครับนะฮะถ้าเป็น mobile net นะไปดึงโมเดลของ mobile net มานะครับก็จะใช้ object detect object on image มันก็จะ return ค่าออกมานะว่าเป็นค่าอะไร YOLO นะครับ YOLO ก็บอกว่า object detect on image เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนโมเดลเป็นโมเดลของ YOLO อะไรนะครับตัวนี้เขา run model on frame นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเขาเปิดกล้องครับแล้วก็ให้กล้องเนี่ยมันจับภาพครับภาพที่ได้นะก็จะโยนไปให้กับเจ้า TensorFlow Lite ประมวลผลครับแล้วก็ได้ค่ากลับมาครับได้ค่ากลับมาเข้าไปรูปนี้กลับมานะครับค่าไวลูที่ได้นะครับเราก็เอาค่าไวลูไปใช้นะครับได้เป็นค่าของกลุ่มที่1กี่เปอร์เซ็นต์กลุ่มที่2กี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมก่อนนะผมรันขึ้นไหมแป๊บหนึ่งนะครับเป็นผมแอบโค้ดนะ
ก็จะมีไฟล์นะครับไฟล์ที่เราโหลดมาเดี๋ยวได้ลืมไปให้ดูนะครับไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยมันจะมีอยู่2ไฟล์นะครับไฟล์นึงคือไฟล์โมเดลของ Tensorflow Lite อีกไฟล์นึงจะเป็นไฟล์เลเบลนะลง asset นะครับเลเบลก็จะมี2อันก็จะมี me กับ cucumber นะเหมือนตอนที่เราไปสร้างในตัว Teachable Machine นั่นแหละจากนั้นเราก็โหลดโมเดลเข้ามานะครับโหลดโมเดลเข้ามาก็โหลดตัวเลเวลเข้ามาที่เหลือก็สั่ง run on frame ว่าเราจะเอากล้อง2ใช่ไหมสั่ง run on ไปค่าที่ได้ return กลับมาก็จะมี2ค่านะครับก็คือจะเป็น cucumber หรือว่าจะเป็นมีค่าที่ต้องการมี2ได้ค่าความเชื่อมั่นอะไรเท่าไหร่ครับระหว่างรอนะครับไปดูตรงอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูตรงคลาสนิดนึงนะครับเพิ่นคลาสของตัว TF-Lite เนี่ยน่าสนใจนะคือเขามีหลายอย่างนะให้เล่นนะครับซึ่งเวลารันโมเดลเนี่ยมันรันโมดเวลารันโมเดลหรือว่าประมวลผลเนี่ยมันประมวลผลที่โทรศัพท์มือถือเอานะครับอย่าลืมนะไม่ได้ฝากรันที่คลาวอะไรของใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่รันเนี่ยมันจะใช้ CPU นะครับของโทรศัพท์มือถือพอสมควรครับไม่แน่ใจว่า TensorFlow Lite ที่ใช้ GPU เนี่ยมาหรือยังนะตามนะครับว่าในฝั่งที่รันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรปกติเนี่ยมันจะนะครับตัว GPU นะครับแต่ว่าฝั่ง TensorFlow Lite ตอนนี้เขาก็จะบอกนะครับในเวอร์ชันนี้นะครับมีเช็งนะครับใช้ TensorFlow Lite API เวอร์ชัน 1.2.0 ก็ระบุนะระบุจำนวนเทรดที่ใช้เรียกใช้งานได้นะครับก็คือดึงออก CPU มาใช้งานได้นะใช้กี่เทรดกี่คออะไรก็ว่านไปเพิ่มเข้าไปได้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างเมื่อกี้นี้ง่ายๆเลยนะครับ import library ขึ้นมานะครับดึง run โมเดลขึ้นมานะครับดึงอะไรที่เราจะใช้คืออะไรนะครับเทรดที่จะใช้นะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าจะ release resource ก็สั่ง tfi.close แค่นี้ถ้าเป็นการ run นะการ run input เป็น image นะก็คือใช้ image picker เลือกไฟล์มานะครับแล้วสั่ง tf-lite run อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันขาดก็เป็นไฟล์ input นะครับอีกแบบนึงก็จะเป็น run บน binary นะครับก็คือเรามีภาพจากแหล่งอื่นนะครับแล้วเรา convert มาเป็น binary เราก็ต้องใช้ตัว parameter ที่เป็น binary นะครับถ้าเป็นรันจากกล้องโทรศัพท์มือถือครับไม่ได้เป็นภาพนิ่งนะภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเงี้ยนะแล้วก็ใช้รันโมเดลออนเฟรมนะแล้วสังเกตดูนะครับเขาจะใช้รันโมเดลออนเฟรมหมดเลยแต่ว่าค่าที่ส่งเข้าไปเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะส่งค่าอะไรเข้าไปบ้างนะครับถ้าดูโค้ดของตัวอย่างนี้นะครับเขาส่งค่าไปแค่3ค่าค่าไปแค่3ค่าแค่นั้นเองรันโมเดลออนเฟรมนะครับเป็น image plane แอบเข้ามาค่าจากภาพแต่ละเฟรมที่กล้องมันจับได้ดึงมาใช้นั่นเองซึ่งไม่มีอะไรง่ายมากนะครับเราก็จะเอาภาพเนี่ยยัดเข้าไปในลิสต์นะแล้วก็เอาไปมอนผลแล้วก็ได้ค่า return กลับมาแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใส่ค่าต่างๆเพิ่มไปได้นะอย่างเช่นพวก
การทำโรเตชันนะครับเพื่อนถ้าเกิดภาพเรากลับหัวนะก็ทำโรเตชันได้นะครับresult ที่จะ return มานะครับจะหยิบเท่าไหร่นะครับ2หยิบ5หยิบ10ว่ากันไป threshold นะครับ threshold ที่จะใช้วัดนะครับก็อยู่ที่ 0.1 ถ้าเป็น object detection ครับ object detection เขาจะมีเฟรมมาให้นะมีการตีกรอบมาให้เช่นเจอภาพ hot dog นะครับ hot dog มันอยู่ตรงไหนนะครับภาพนะครับจะตีมา x y high แล้วก็ไปตีกรอบในภาพได้ว่าฮอตด็อกมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะเป็น object detection นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละก็เป็นในเรื่องของโมเดลที่จะรันได้นะครับอย่างเช่น SSD Mobile Net เป็น object detection เหมือนกันYOLO ก็เป็น object detection เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่าที่มัน return มามันจะเป็นตัวนี้นะครับ output format จะเป็นตัวนี้นะเจออะไรนะครับเจอ hot dog นะครับ incident เท่าไหร่นะครับอันนี้ 2% นะครับแล้วก็มีตัวกรอบมาให้นะครับมีกรอบมาให้เราไปวาดกรอบภาพเองนะครับตัวอื่นก็ทันนี้ yellow ก็จะเหมือนกันนะครับเป็น object detection เหมือนกันไอตัวประหลาดที่สุดในเนี้ยก็คือ postมี post กับ deep lab นะครับอันนี้ deep lab ก็เป็น object detection แต่ว่าดูในหลายๆ layer นี่ post นะครับ post อันนี้ post ก็จะสนุกนิดนึงนะครับถ้าใครชอบดูช่องคนสองผีนะก็จะเห็นภาพของ post นะครับว่าคนทำท่าทางอะไรยังไงนะครับช่องสองผีถ้าใครดูช่องสองผีก็จะมีแบบวิญญาณใช่ไหมก็มีเหมือนแบบไอ้สติ๊กแมนอ่ะมันเป็นรูปตัวคนเหมือนเป็นก้างๆอ่ะโผล่มานะครับกระดุกกระดิกเงี้ยนะต้องสองผีแล้วก็นั่นแหละฮะใช้ postnet นะครับใช้ postnet โมเดลมันชื่อว่า postnet นะมันก็จะไปดูว่าโอ้อันนี้เป็นคนไม่น่ออะไรเงี้ยครับอะไรที่มันคล้ายๆคนมันก็จะไปดีเทคมาได้นะครับแล้วให้สกอร์มานะครับสกอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคีย์พอยต์มานะครับคีย์พอยต์ก็คือตำแหน่งที่อยู่ต่างๆบนร่างกายนะครับตาซ้ายตาขวาจมูกหัวไหล่ข้างซ้ายหัวไหล่ข้างขวาแขนมือครับลำตัวนะครับซ้ายขาขวาอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเอาไอ้ค่า x y พวกเนี้ยมาวาดลากเส้นกันเอาเองนะครับเพราะว่าค่าที่ได้มันเป็นจุดเส้นแล้วก็เอาไปวาดรูปแล้วก็จะได้สติ๊กแมนเอาไปทำอะไรดูว่าท่าทางของคนทำท่าทางอะไรนะครับหรืออาจจะไปทำแอบสองผงสองผีอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้ามันมีเออร์เลอร์เยอะมันก็จะมีผีออกมาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวดูก่อนว่าแอบผมขึ้นหรือยังอ๋อพอดีเลยนิดนึงนะครับเรารันหลายอย่างยังไม่ขึ้นรอนิดหนึ่งนะคือในตัว TensorFlow Lite นะครับที่เท่าที่ได้ทดลองใน Android ก็บน Raspberry Pi เนี่ยเป็น IoT เนี่ยคือมันรันตัว object detection ขนาดเล็กเนี่ยได้ครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องยูนิคมากๆเป็นข้อมูลที่จำกัดมากๆนะครับแค่ว่าแบบว่าภาพอื่นๆปนเยอะอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันก็จะทำได้ยากละต้องไปใช้พวกเครื่องมือพวก deep learning model อื่นๆใช้งานแต่ว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นพวกไฟโฟนว่า IoT device อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น Raspberry Pi พวก single board computer อะไรพวกนี้นะครับก็รันโมเดลง่ายๆเบื้องต้นได้นะ object detection อะไรพวกนี้นะได้
เนี่ยมันเลยช้านิดนึงขอซิงค์ไฟนานพอสมควรเดี๋ยวเรารอนิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทางฝั่งที่เป็น TensorFlow นะผมแนะนำไปลองเล่นก่อนหัดทำโมเดลมาก่อนก็ได้จริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้ถือเยอะพอสมควรก็มีพอสมควรถ้าใครที่เขียนพวกตัวPythonอยู่แล้วนะครับก็เล่นบน TensorFlow ก็ง่ายขึ้นนะเขียน Python นะครับใช้ PyTorch ใช้ Keras มาใช้ TensorFlow ง่ายนิดเดียวนะไม่ยากนะอารมณ์เหมือนกัน Input Output Process มันมีแค่นี้นะแค่นี้เลยส่วนในเรื่องของการเทรนโมเดลอะไรก็อีกเรื่องนึงเทรนโมเดลได้โมเดลแล้วเอาไปเทสนะครับว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็อีกเรื่องอ่ะมาแล้วนะครับไปดูดิใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้ผมจะท่วมตัวมากเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะมีนะครับให้ความเชื่อมั่นอยู่ 90%ชัดเจนหรือว่าใช้ได้นะครับคือคัมเบอร์ล่ะได้ไหมขึ้นไหมครับขึ้นอ๋อต้องมือคนละมือได้ไหมเอ่ยอาจจะงงๆเพี้ยนๆบ้างนะครับไปเปลี่ยนมีบ้างมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะก็ยังมีเออร์เรอร์อยู่บ้างนะคือโมเดลที่รันมาเนี่ยถ้าภาพที่เราเทรนจากตัวเว็บแคมกับกล้องที่ถ้าภาพที่เราเทรนจากตัวเว็บแคมนะครับกับกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีค่าไม่เท่ากันนะเพราะงั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราเทรนด้วยภาพที่อยู่บนกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือเอาภาพแซมเปิลมาจากโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยมันก็จะแม่นกว่านะครับมันก็จะแม่นกว่าอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างน้อยคือมันก็ดีเทคหน้าได้แหละว่าค่าความเชื่อมั่นของหน้าผมเนี่ยมันตรงอยู่นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับไม่ได้ยากนะมีตัวอย่างให้เล่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ยากอะไรอาจจะลองเข้าไปดูได้นะครับของrepository นะครับของคุณคนนี้นะนะลองเข้าไปดูได้นะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรไปแก้อยู่ประมาณ 2-3 บรรทัดนะครับก็ใช้งานได้แหละนะครับอันนี้ตัวอย่างเขาทำเป็น detector room color นะครับลองเล่นดูง่ายๆนะครับอย่างที่บอกนะครับบนโมบายก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับทำงานเล็กๆได้นะครับทำ image classification ขนาดเล็กได้นะครับแต่ว่ามันก็อย่าไปคาดหวังกับมันมากนะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเรารีวิวเรื่องของตัว auto ML ไปใช่ไหมครับ auto ML ยังทำได้แค่ไม่กี่อย่างเองนะครับมี OCR ได้นิดนึงนะครับมีทำตัวQR code scanner นะครับ barcode scanner ได้นะครับแต่เผอิญว่าถ้าเป็นลักษณะของ AutoML เนี่ยมันประมวลผลที่เครื่องบางส่วนนะครับ
แต่ส่วนใหญ่อ่ะมันประมวลผลที่คลาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประมวลผลคลาวเนี่ยมันก็ได้เปรียบกว่าในการประมวลผลบนโทรศัพท์มือถือถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่นะครับไองานที่จะรัน ML บนโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางอย่างจะต้องมานั่งคิดนะว่าแบบไหนมันควรที่จะรันได้นะครับต้องไปนั่งดูโมเดลกันนิดนึงนะนะครับก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาละนะครับก็ใครสนใจนะครับในเรื่องของ TensorFlow นะครับก็ลองไปดูที่เว็บTensorFlow.org ได้นะครับถ้าอยากเรียนรู้อะไรก็ลองเข้าไปที่เมนู Learn ได้นะครับมีของให้นั่งไปดูอีกเยอะเลยนะครับTeachable Machine นะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับทำได้หลายอย่างเลยผมลองภาพลองเสียงลองโพสต์ดูละก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็เริ่มต้นในเรื่องของตัว Machine Learning แบบง่ายๆได้นะครับทำโมเดลเบื้องต้นได้นะครับถ้าจะทำอะไรมากกว่านี้ก็ต้องไปรันโมเดลบนเครื่องมืออื่นนะครับตัวแพ็กเกจนะครับของ Dart นะแพ็กเกจของ Dart ก็จะมีแพ็กเกจที่ชื่อว่า TF Lite นะครับ TF Lite ก็ดึงโมเดลมาตรฐานมาเล่นได้นะครับเฉพาะในเรื่องของ Image Classification กับ Object Detection นะครับทำได้แค่2เรื่องนี้นะครับทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็คือดึงโมบายเน็ตนะครับโยโลนะครับพิกซูพิกนะครับดิฟแลบโพสเน็ตอะไรบอกเนี้ยทำได้นะครับแต่อย่างอื่นก็จะทำไม่ได้นะครับยกตัวอย่างที่เราไปดึงโมเดลจากเทเชเบิลแมชชีนนะมันก็จะมีเออร์เรอร์บ้างนะครับแล้วก็รีโพนะครับลองไปดูนะผมว่าเขาทำได้ดีมีบล็อกด้วยนะครับลองเข้าไปดูว่าวิธีการเขาทำยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็มาตอบคำถามนะครับน้องที่จะทำMachine Learning นะครับหรือทำ AI นะบน Flutter ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะก็ในรายละเอียดในเชิงลึกนะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับถ้าใครอยากจะเบนสายไปทำงานทางด้าน AI นะครับหรือ Machine Learning ก็ไปศึกษาในเรื่องของพวกคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะพวกคณิตศาสตร์พวก mathematics model อะไรพวกนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่างานศาสตร์ทางด้าน AI เนี่ยก็จะไปเน้นในเรื่องของคณิตศาสตร์ซะเยอะนะครับในเรื่องของพวก engineering มันก็เป็นเรื่องตายตัวนะมันก็เดิมๆนะครับถ้าในฝั่งของ AI ก็จะเน้นทางฝั่งคณิตศาสตร์นะโมเดลทางคณิตศาสตร์เนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าจะใครจะทำในเรื่องของ AI หรือ Machine Learning ก็ต้องไปแยกคณิตศาสตร์นิดนึงนะก็วันนี้ก็คงจะมีเรื่องมาเล่าแค่นี้แหละฮะสมควรแก่เวลาละนะครับก็เดี๋ยวตอนหน้าก็มาเจอกันอีกทีนึงนะครับอาทิตย์หน้านะวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละฮะสวัสดีครับ